ให้ท่านอยากชี้แจงหน่อยเรื่องเกณฑ์ที่บอกว่าแล้วจะตัดสิทธิ์คนรวยอ่ะแบ่งคนรวยคนจนคนรวยในนิยามอ่ะเป็นแบบไหนเงื่อนไขต่างๆมันจะออกมาแบบไหนแล้วก็งบประมาณที่จะใช้ล่ะแล้วจริงๆหรอที่มันจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องนี้หลายๆครั้งนะคะที่ประชาชนก็ไม่เข้าใจคุณจุลพันธ์เหมือนกันไม่เข้าใจคุณจุลพันธ์จริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นไปฟังนะครับเพราะเมื่อวานนี้นักข่าวเราเนี่ยยิงคำถามเลยตกลงมายังไงเนี่ย 3-4 กลุ่มนี้แบ่งกันแบบไหนไปฟังคำตอบจากคุณจุลพันธ์ครับว่าแบ่งยังไงทำไม 25,000 บาทถึงได้ถือว่าเป็นคนรวยแล้วจะไม่ได้ไปฟังครับเหตุผลที่เมื่อวานนะคะการประชุมเราอ่ะมันแบ่งการมีมติออกมาเป็น3ทางเลือกที่เกิดขึ้นอ่ะมันมาจากเหตุผลอะไรทำไมเราถึงจำกัดแค่3ทางเลือกนี้คะเป็นการเสนอโดยที่ประชุมบางข้อเสนอโดยคณะทำงานนะครับที่เรามอบหมายไปเขาก็เสนอกลับมาและบางข้อก็อาจจะเป็นการเสนอที่มีคณะกรรมการเสนอขึ้นมาว่าสิ่งที่เหมาะสมในแต่ละประเภทคืออะไรนะครับเมื่อมันมีความยังไม่ชัดเจนนะครับอำนาจไม่ได้อยู่ที่คณะอนุกรรมการอยู่แล้วนะครับเราจะไปฟันธงทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ที่นะครับเราก็ส่งมอบให้กับอำนาจนี้คือไปยังคณะกรรมการโดยเรามีทางเลือกให้เป็นไกด์ไลน์นะครับส่วนทางคณะกรรมการจะตัดสินใจอย่างไรเป็นอำนาจของท่านครับก่อนจะมาเป็นตัวเลข 25,000 50,000 นะครับหน่วยงานที่เสนอเนี่ยครับเขาได้บอกไหมครับว่าทำไมจะต้องเป็นตัวเลขที่เสนอเหตุคือเขาแบ่งพอทายนะครับแบ่งพอทายของประชากรนะครับว่ายังไงคือคนกลุ่มจนมากจนน้อยกว่าจะมาเป็น4สล็อตนะครับเอาหลักง่ายๆประมาณนั้นครับแล้วถ้ากลับมาที่โจทย์ว่าเราต้องการซึ่งตัวนี้นะมานั่งคิดนะผมจะบอกตรงพอเห็นตัวเลขแล้วเนี่ยยิ่งน่าห่วงรองผมเห็นตัวเลขอย่างเช่นบอกว่าถ้าไปดูคนที่มีรายได้เกินกว่า 100,000 นะครับกับคนที่มีรายได้เกินกว่า1ล้านนะครับเชื่อไหมว่ามีคนไทยอยู่ในตะกร้านั้นแค่ล้านกว่าคนนี่คือความเหลื่อมล้ำเนี่ยแล้วนี่คือสิ่งที่กลไกนี้มันจะสามารถลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากสร้างให้คนจนสร้างให้คนชั้นกลางชนชั้นล่างเนี่ยสามารถที่จะมีกลไกในการประกอบอาชีพในการที่จะต่อยอดต่อไปก็ตัวเลขอย่างนี้นะครับที่มันรัฐบาลเห็นแล้วยิ่งต้องหากลไกที่จะสร้างให้มันเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพื่อให้ทุกคนได้ประโยชน์ส่วนตัวเลขที่จะบอกว่าตับคนรวยคนจนแล้วบอกว่าจะใช้50,000-500,000นะ50,000คือรายได้500,000คือเงินในบัญชีรวมนะครับเพราะนั่นคือตัวเลขที่มีอยู่ในภาพรัฐที่มันพอจะชี้ชัดได้อย่างที่ได้เคยเรียนในกลไกที่ผมพูดหลายครั้งแล้วนะครับก่อนหน้าที่จะมาเมื่อวานเนี่ยเราก็พูดกันถึงเรื่องของการที่เราจะบอกว่าหากมันมีความจำเป็นเราจะต้องตัดกลุ่มคนรวยออกแต่เราจะหาตัวเลขที่มันมีวิทยาศาสตร์รองรับที่สุดนะครับจะไปดูอย่างอื่นถามว่าถ้าดูอะไรที่ดินมันดูไม่มันชี้ชัดไม่ได้มันมีความหลากหลายในเรื่องของราคาในเรื่องของโลเคชันในเรื่องของอะไรต่างๆถูกไหมครับสินทรัพย์อื่นๆอย่างเช่นตลาดหุ้นก็ตามเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาซึ่งมันจับตัวเลขระบาดนะครับอย่างไรอื่นๆก็คือเนี่ยสองตัวที่ค่อนข้างที่จะมีตัวเลขชี้ชัดก็คือเรื่องของรายได้ซึ่งมันก็มีตัวเลขของผู้ยื่นมันยื่นแบบต่อสัมภาระนะครับนี่คือรายได้ในส่วนอื่นๆก็คือเรื่องของเงินในบัญชีมันก็มีส่วนงานที่มีตัวเลขอยู่แต่เราติด PDCA นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีกลไกที่จะตรวจสอบจำนวนได้ชัดเจนก็มันเป็นตัวเลขที่พอจะชี้วัดได้มากที่สุดจึงเป็นตัวเลขที่เราได้นำเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ว่าสุดท้ายเนี่ยอะไรคือความเหมาะสมนะครับรอความเสียงของประชาชนด้วยของนักวิชาการด้วยนะครับก็รอความเสียงครับว่าสุดท้ายเนี่ยไอสิ่งที่เราปรับออกมาเนี่ยท่านเห็นดีเห็นงามหรือว่าอย่างไรสรุปแล้วตัวเลขในการแบ่งคนจนคนรวยที่น้องอาร์มบอกไม่ควรใช้คนจนคนรวยน่าจะใช้คำว่าผู้ที่มีรายได้น้อยกับรายได้สูงเนี่ยนะครับมาจากนี่แหละนะครับเอกสารหลักฐานในการยื่นเสียภาษีแล้วก็นำทั้งหมดเนี่ยนะครับมาจัดเรียงในระบบคอทายแล้วก็สับโชโชโชสามสับนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยได้เป็นกลุ่มนี้ออกมาทีนี้พอได้กลุ่มนี้ออกมาแล้วนะครับนักข่าวก็ถามต่ออีกว่าเอ๊ะเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยณเวลานี้มันจะยังไงกันตกลงแล้วเนี่ยนะครับไอ้โครงการนี้เนี่ยนะครับเราจะไป
เราจะไปอุ้มนะครับคนทั้งประเทศคนรวยคนจนหรือว่าจะอุ้มแต่เฉพาะคนจนแบบไหนคุณจุลพันธ์ท่านพูดชัดเจนนะย้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานเราก็พูดไปแล้วว่าโครงการนี้เนี่ยนโยบายนี้เนี่ยนะครับเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้เป็นนโยบายอุ้มหรือว่าช่วยเหลือคนจนไปฟังเสียงครับเปลี่ยนเป็นบัตรอะไรนะบรรเทาหรือกลุ่มเปราะบางไม่ใช่นะครับยังยืนยันนะครับนโยบายนี้ตอนที่ลงมาหาคณะอนุกรรมการคือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อวานมีข้อเสนอของส่วนงานที่เขาบอกจริงบอกว่าขอเปลี่ยนได้ไหมเป็นเรื่องของการเปลี่ยนเป็นเปราะบางกลุ่มเปราะบางเนี่ยผมบอกคณะรัฐมนตรีมอบงานผมมาอย่างนี้ผมไม่กล้าทำครับนะครับเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจยังยืนยันนะครับส่วนกรอบการทำงานเนี่ยจะมากจะน้อยเนี่ยก็ถ้ามันบรรลุวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจผมส่วนตัวผมรับได้นะครับต้องเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยก็โจทย์ที่เรารับมานะครับตอนแรกเนี่ยก็คือ54.8 ล้านคนคือเต็มจำนวนของคนอายุ16ปีขึ้นไปนะครับก็คงจะต้องนั่นคือโจทย์ที่เราได้รับมานะครับจะไปตัดเหลือผู้เปราะบางเนี่ยผมก็คงส่งการบ้านลำบากนะครับซึ่งจริงๆแล้วข้อดีของนโยบายนี้เนี่ยก็คือก็มันก็คือเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้ามันไม่ใหญ่เพียงพอที่จะมีอิมแพคต่อขนาดของไอ้ GDP ประเทศไทยนะครับมันก็จะไม่มีผลในการที่จะมันไม่มีนัยยะในการที่จะดึงให้เศรษฐกิจมันกระเตื้องอันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจทีนี้คุณผู้ชมมีคำถามไหมครับน้องอามมีคำถามน้องอามถามว่าถ้ารายได้เกินเกณฑ์คนรวยที่เขาว่าไว้แต่ว่ารายจ่ายเนี่ยมันก็เยอะมากเหมือนกันหรือบางคนก็ตั้งคำถามมาว่าเอาเงินเก็บที่ทำมาทั้งชีวิตเลยนะทำมาเงินเก็บมันเกินเกณฑ์ที่ให้ไว้อย่างเงี้ยจะทำยังไงก็เกินเกณฑ์หมายความว่าก็คือว่าสมมติว่าผู้ที่เกษียณอายุราชการมาใช่ค่ะแล้วได้เงินเก็บมามีเงินเก็บอยู่ทั้งหมดประมาณ400,000 กว่าบาทสมมตินั้น400,000 กว่าบาทมันก็แล้วถ้าไปใช้เกณฑ์25,000หรือเงินฝาก100,000ก็เกินเกณฑ์แล้วก็ไม่ได้สินะครับแล้วถ้าสมมติว่าถ้าบางท่านบอกว่าได้เงินมีเงินเก็บอยู่ประมาณสัก500,000 กับ 500 บาทอย่างเงี้ยมันก็ไปเข้าเกณฑ์2ก็ไม่ได้ก็บอกเอ๊ะมันจะยังไงแบบไหนอู้อันนี้น่าสนใจนะครับกลุ่มเกณฑ์นี้แบบไหนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าลงไปในกลุ่มเปราะบางนะครับที่คุณจุลพันธ์บอกมีอยู่สัก15-16ล้านคนเมื่อวานนี้เราโชว์ตัวเลขแล้วใช่ไหมว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เนี่ยมีอยู่ประมาณสัก14.6ล้านคนนะครับตรงนั้นเนี่ยจะใช้งบประมาณน้อยแล้วก็ฝันของคุณจุลพันธ์เนี่ยที่บอกว่าจะไปใช้เงินงบประมาณเนี่ยนะครับมันน่าจะทำได้จริงไปฟังเสียงครับได้สอบถามทางสำนักงบประมาณบอกว่าในตัวพรบสำนักงบประมาณเองไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่มันมีปัญหาอื่นถ้ามันจะมีปัญหาก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็มาดูในรายละเอียดนะครับซึ่งทุกอย่างต้องไปตามกรอบกฎหมายยืนยันนี้นะครับซึ่งคณะกรรมการชุดใหญ่ก็คงจะได้มาคุยกันในรายละเอียดนะครับแต่รูปแบบเนี่ยถ้ามันต้องเรียนตรงๆว่าสุดท้ายเนี่ยถ้ามันต้องมีข้อเสนอเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะต้องมีการทำงานเพิ่มอยู่ดีแหละนะครับซึ่งยังยืนยันว่าอันนี้ไม่ใช่คณะอนุกรรมการนะครับแต่ผมได้พูดในคณะอนุกรรมการแล้วก็ได้บันทึกไว้ในคณะอนุกรรมการและเป็นเจตจำนงของรัฐบาลว่ามันจะต้องเป็นเรื่องงบประมาณเป็นหลักอ่ะงบประมาณเป็นหลักชัดเจนเพราะฉะนั้นนะครับไทม์ไลน์หรือว่ากรอบนะครับเวลาในการจัดทำงบประมาณเนี่ยที่เราก็นำเสนอไปแล้ว 2-3 รอบก็คือประมาณเมษายนใช่ไหมครับประมาณเมษาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการคาดหวังที่บอกว่าไม่ต้องคิดว่า1กุมภาละเอาแค่ไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ละถูกไหมก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปนะครับหรือเปล่าอันนี้ยังไม่สรุปนะครับยังไม่สรุปแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องของซูเปอร์แอปณเวลานี้จบแล้วสรุปแล้วก็คือแอปเป๋าตังค์ที่เรามีนี่แหละก็ใช้แบงก์กรุงไทยทำแบงก์กรุงไทยจะเอาแอปเป๋าตังค์มาใช้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับไปฟังเสียงคุณจุลพันธ์ครับและคือถ้าจะให้คิดจริงๆเนี่ยสิ่งที่ได้มอบหมายทางสมาคม SFI คือให้ไปหาผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งจากเรื่องประสบการณ์ทั้งจากเรื่องของความพร้อมอะไรต่างๆซึ่งก็สุดท้ายก็มอบหมายไปที่ธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นข้อดีนะครับธนาคารกรุงไทยเคยพัฒนาแอปของรัฐซึ่งเป็นประโยชน์และที่สำคัญมีแพลตฟอร์มมี environment สำหรับการพัฒนานะครับการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยเฉพาะในเรื่องเหล่านี้ซึ่งมันมีความเกี่ยวเนื่องกับการเงินเนี่ยนะครับ
มันมีความจำเป็นจะต้องมี environment ที่อยู่ภายใต้กรอบที่ถูกกำกับโดยธนาคารประเทศไทยนะครับมันไม่ใช่ใครก็ทำขึ้นมาได้ซึ่งตรงนี้มันมีพร้อมแล้วก็เป็นข้อดีครับเป็นข้อดีแต่เป็นการพัฒนาแอปใหม่ครับแต่อย่างไรก็ตามผมเรียนอย่างนี้นะครับตัวผมไม่ได้ติดใจเรื่องชอบพูดกันเรื่องเป่าตังเนี่ยผมไม่ได้มีอะไรนะครับไม่มีพวกเราไม่มีอีโก้ครับคือถ้าเกิดสุดท้ายเดินมาบอกว่าขอเป็นแอปเป่าตังก็ส่งเสียงกันมาครับถ้าเกิดเขาบอกให้จะใช้เป่าตังก็จะลองไปถามดูว่าทำว่ามันตลาดได้ไหมนะครับก็แค่นั้นไม่ได้ติดใจอะไรหรอกแต่ฐานข้อมูลเป็นของฐานข้อมูลเป็นของรัฐแอปใหม่ต้องเป็นของรัฐเพราะว่าเราจะได้พัฒนาต่อยอดได้ฐานข้อมูลเป่าตังก็เป็นของรัฐครับแอปพลิเคชันนี้มันจะต้องมีความพร้อมในการที่จะต่อยอดได้นะครับแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวแอปพลิเคชันเองตัวฐานข้อมูลเองตัวกลไกต่างๆเองคุณต้องเป็นของรัฐนะครับนี่คือสำคัญคือโอ้โหนี่ดูเสมือนหนึ่งว่าถอยทุกทางแล้วนะถอยทั้งหมดแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คุณผู้ชมครับช่วงแรกๆเนี่ยจะไปเถียงกันทำไมจะซุปเปอร์แอปจะต้องทำโน่นทำนี่ทำนั่น 12,000 ล้านนักข่าวก็ว่าไปนะครับสุดท้ายแล้วก็ยอมแต่กรุงไทยมาพัฒนาก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้ให้กรุงไทยไปแล้วแหละหมายความว่าก็ได้คือว่าเอาแอปเป๋าตังมาใช้ก็ได้ก็กรุงไทยก็เคยพัฒนาแอปเป๋าตังไงถ้าในอนาคตใช้แอปเป๋าตังก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าจะต้องมีฟีเจอร์นะครับตามที่รัฐบาลต้องการก็คืออาจจะโอเคพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ว่ามไปแต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับณเวลานี้ก็คือคุณจุลพันธ์ก็คือคณะอนุเนี่ยนะครับหมายความว่าก็คืออันเนี้ยไม่ได้หมายความว่ายอมหรือไม่ยอมนะแต่เสมือนนึกว่าเราก็ตีความว่ายอมยอมหมดทุกอย่างแล้วแหละนะครับเพียงแต่เป็นมติของอนุชุดเล็กที่ต้องส่งขึ้นไปให้กรรมการชุดใหญ่ก็คือที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพิจารณาอีกรอบนึงส่วนท่านนายกจะตัดสินใจยังไงแล้วแต่ท่านแล้วนะครับผมโยนเผือกไปท่านแล้วท่านจะจัดการเองก็แล้วกัน